ไปทอดแหแต่ได้เซฟแทนหลายคนงงยังไงคือชาวบ้านก็ไปทอดแหค่ะปรากฏว่ามีตู้เซฟที่ทิ้งอยู่ในลำคลองคือมีคนพยายามเหมือนกับจะไปงัดแงะนะแต่เปิดไม่ได้ก็เลยต้องให้ตำรวจมาตรวจสอบทำถูกต้องแล้วนะคะเพราะบางทีเราเจออะไรประหลาดๆแบบนี้เราแจ้งตำรวจดีที่สุดเลยค่ะเนี่ยค่ะเช้าวันนี้ไปแล้วตรงคลองตรงนี้นะคะเขาไปหาปลากันก็รีบแจ้งตำรวจเลยล่ะประหลาดจังอยู่ดีๆเจอเซฟนี่เออนะเออพอน้ำลดแล้วมันถึงเห็นเนาะเนี่ยค่ะถูกทิ้งอยู่ในลำห้วยเหนือที่หลังอาหารร้านอาหารริมห้วยเหนือนะคะตำบลเหนือเมืองอำเภอเมือง101ค่ะพอไปตรวจสอบตู้เซฟขนาดใหญ่นี้ถูกทิ้งอยู่ภายในคลองด้านหน้าก็ถูกทุบทำลายนะแต่เปิดไม่ได้นะอ้าวแสดงว่าข้างในอาจจะยังมีของยังมีของเพราะฉะนั้นคนที่ขโมยมาเนี่ยเขาคงเปิดพยายามเปิดยังเอาทิ้งคลองเลยละกันแบบนี้นะคะอาจจะเป็นทิ้งเอาไว้ก่อนเดี๋ยวย้อนกลับมาเอาเออแล้วปรากฏว่ามีคนเจอก่อนแล้วไงจบเลยนะคะชาวบ้านที่เจอคนแรกให้การว่าอย่างนี้จริงๆก็ไม่ได้จะเห็นตู้เซฟอันนี้ครั้งแรกหรอกมาทอดแหหาปลาทีนี้ระหว่างที่งมหาปลาอยู่นั้นน่ะตาก็ดันไปเห็นตู้เซฟอันนี้แล้วงมเจอด้วยตอนแรกไม่คิดว่าเป็นตู้เซฟแต่พอขึ้นมาดูชัดๆถึงว่าเห็นว่าเป็นตู้เซฟก็เลยแจ้งตำรวจให้ทราบนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นตู้เซฟของวัดแห่งหนึ่งแถวๆนั้นน่ะที่หายไปเมื่อ2วันก่อนก็คาดว่าคนร้ายอ่ะไปขโมยเงินในวัดไงแล้วเปิดไม่ได้กลัวความผิดเอามาทิ้งน้ำหรืออาจจะเป็นแบบที่คุณธีระบอกก็ได้ คือเดี๋ยวฉันกลับมาเอาทีหลังทำสัญลักษณ์เอาไว้ว่าทิ้งอยู่ตรงนี้เออถูกนะลองฟังเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยนะคะวัดก็แจ้งว่ามีคนเข้าไปขโมยตู้เซฟที่อยู่ไอ้ลานปฏิบัติธรรมข้างหลังของวัดวิมลนะครับแล้วเงินนั้นตอนมันน่าจะมีเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยหลวงพ่อเห็นพระลูกวัดบอกน่ารอบนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณ 4-5,000 ครับเพราะว่าเพิ่งเอาออกไปเมื่อวันพระที่ผ่านมาหมายถึงทุกวันยอพระจะออกทุกวันพระอ๋อละครั้งอันนี้เป็นตู้บริจาคใช่มั้ยใช่ครับตู้บริจาคจะได้นำเซฟกลับไปหาที่วัดต่อไปเนาะเออก็ตกของอยู่ในนั้นน่าจะปลอดภัยอยู่ล่ะก็จะได้เร่งติดตามตัวคนร้ายด้วยในวัดน่าจะมีกล้องวงจรปิดบ้างน่าจะเห็นนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง